สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดที่เด็ดความแซ่บหนุ่มญี่ปุ่นเผยวิธีกินส้มตำแบบใหม่ให้ฟิลข้าวปั้นรสนัวกลายเป็นภาพที่เป็นไวรัลโด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อมีผู้ใช้บัญชี Twitter รายหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นออกมาโพสต์ทริคเด็ดวิธีการทานส้มตำแบบใหม่ที่เจ้าตัวการันตีว่าอร่อยขึ้นแถมแซ่บนัวโดยผู้ใช้ Twitter คนดังกล่าวได้โพสต์ภาพพร้อมแชร์ทริคเด็ดวิธีการกินส้มตำแบบใหม่ตามสไตล์ของตนเองนั่นคือการวางส้มตำบนข้าวแล้วห่อด้วยสาหร่ายให้ความรู้สึกเหมือนห่อแบบข้าวปั้นท่ามกลางชาวเน็ตทั้งจากไทยและต่างประเทศเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นโดยคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทั้งตื่นเต้นและตกใจรวมถึงชื่นชมเจ้าของโพสต์ว่าเป็นสูตรการกินที่น่าตกใจบางส่วนเผยจะลองทำเพื่อชิมดูบ้างขณะที่ชาวญี่ปุ่นบางส่วนแสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นห่วงว่าการทำเช่นนี้จะนับว่าเป็นการไม่ให้เกียรติต้นตำรับอาหารไทยหรือไม่ทั้งนี้มีผู้ใช้ Twitter ได้คอมเมนต์ตอบกลับพร้อมแนบภาพว่าตนเองได้ทดลองทำชิมตามเจ้าของโพสต์แล้วแถมการันตีว่ามันออกมาอร่อยมากขอบคุณสำหรับไอเดียด้านชาวไทยก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางที่ดีมีส่วนที่เห็นทริคดังกล่าวชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์และอยากทดลองกินบ้างขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์แซวนี้คือการเอาคืนของคนญี่ปุ่นบางส่วนแซวแกไม่มีสิทธิ์มารังแกส้มตำของฉันพร้อมกันนี้ยังงัดเมนูอาหารญี่ปุ่นฉบับใหม่ที่เราคนไทยเอามาพลิกโฉมปรับสไตล์ให้เหมาะกับคนไทยเช่นทาโกยากิไข่ชะอมซูชิหน้าโดราเอมอนและหน้าตัวการ์ตูนต่างๆซึ่งอย่างไรก็ดีภาพไวรัลดังกล่าวกลายเป็นโมเมนต์เรียกรอยยิ้มและการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยชาวไทยหลายส่วนนอกจากจะชื่นชมและอยากชิมตามแล้วก็ยังยินดีที่ชาวต่างชาติชื่นชอบอาหารไทยอีกด้วยคนไทยไม่ถือว่าเป็นการดูถูกขอบคุณที่แนะนำเป็นตาแซบคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอร่อย 100% คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเปิดโลกให้คนไทยมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้องโปะด้วยคอหมูย่างคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอย่าลืมปลาร้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ